ถ้ามันชิดแล้วเราก็แค่ปรับรถให้ตรงหรอกแล้วก็แค่ตรงไปค่ะถ้าเราไม่อยากให้เบียดแล้วก็แค่ขับรถให้ตรงมันจะไม่เบียดมันปรับได้นะคะเราอย่ากลัวลูกเราอยากให้มันเป็นแบบไหนเราทำเลยโอเคเก่งมากลูกได้อ่ะไปลูกไปค่ะค่อยๆเลี้ยวขวาไปในท่าที่หนึ่งนะคะผ่านแล้วพรุ่งนี้จะสอบแล้วพรุ่งนี้ก็ทำแบบนี้นี่แหละทำแบบมีสติลูกท่าที่หนึ่งเสร็จแล้วก็ไปท่าที่สองนะคะเดินหน้าถอยหลังตรงเลี้ยวขวามานะคะแล้วก็เข้าซองวิ่งไปท้ายรถพ้นหลักสุดท้ายนะคะต้องเลยหลักสุดท้ายไปแล้วเราถึงจะถอยหลังกลับนะคะท่าที่สองวิ่งไปให้สุดเลยค่ะท้ายรถเลยหลักสุดท้ายไปแล้วก็ถึงจะหยุดรถแล้วใส่เกียร์ถอยหลังกลับมาน้องอิฟเนี่ยมาจากธาตุพนมเลยนะคะแล้วก็มานอนที่มุกดาหารนอนโรงแรมนะคะที่มุกดาหารเป็น10วันนะคะรวมๆแล้วก็9วัน10วันเนี่ยนะ10วันนะคะถ้ารวมถ้ารวมวันสอบด้วยเพราะมาเรียน8วันนะคะสอบอีก1วันปรับให้มันขนานลูกเรารู้อยู่แล้วว่ารถเอียงแต่เราก็ไปนั่งมองมาแล้วก็ถอยต่อคือสงสัยว่าอ้าวเฮ้ยทำไมเอียงเฮ้ยรถเอียงมัวแต่นั่งสงสัยมันก็ไม่ตรงนะคะครูสอนแล้วเห็นอะไรทำเลยอย่าปล่อยมันก็มันเอียงนี่นามันเอียงเราก็ปรับค่ะหนูเห็นว่าเอียงหนูไปนั่งมองมันเฉยๆอุ้ยรู้แค่ว่ามันเอียงอ้าวมันก็เอียงนั่นแหละค่ะไปลูกปรับก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นปรับเป็นแต่ไม่ปรับไม่ปรับมันก็ชนนะขับแบบมีสติลูกมองไปข้างหน้าไกลๆค่ะไม่มองหัวรถค่ะข้างหน้าไกลๆเลยค่ะวิ่งให้ตรงกลางค่ะมองตรงกลางรถไปตรงกลางถ้ามองข้างรถไปข้างค่ะไปกลับรถมานะน้องอิฟสมัครเรียน16ชั่วโมงนะคะจะไม่มีพื้นฐานเลยนะคะวันที่มาเรียนวันแรกบอกว่าเคยหัดขับกระบะมาเกียร์ธรรมดาแต่แค่ครั้งเดียวนะคะก็คือขับไม่ได้ด้วยที่ไปหัดน่ะคือขับไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่ามาเรียนดีกว่าไกลก็มาตอนนี้อย่างที่เห็นนะคะถ้าขับรถของครูได้ก็จะขับกระบะได้เหมือนกันนะคะแค่หัดเกียร์กับคลัตช์ไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ใช่เรื่องยากนี่ก็มาท่าที่สามนะคะถอยหลังเข้าซองที่เห็นว่าซองครูนะมันกว้างนะมันเป็นพลรถครูคันเล็กนะคะแต่ซองนะมันเท่ากันกับของขนส่งนะคะความยาวเท่ากัน7เมตรค่ะส่วนความลึกของครูแคบกว่าของครูแคบกว่าของขนส่งเห็นน่ะว่าซองมันกว้างแต่พอเอารถเข้าไปจอดจริงๆอ่ะมันก็ไม่กว้างค่ะมันก็แคบอ
สำคัญที่สุดคือเนี่ยขั้นตอนที่3นะคะตอนถอยลงไปเนี่ยถ้าถอยลึกรถเราจะชนข้างในถ้าถอยน้อยรถจะติดอยู่ปากซองต้องถอยจอดให้มันพอดีหัวรถเลยหลักลงมาแค่นิดเดียวสวยค่ะอันนี้สวยหัวรถเลยหลักแค่นิดเดียวนี่เห็นไหมคะเข้ามาแล้วมันก็ติดท้ายซองเลยค่ะมันก็ไม่กว้างนะคะพอเข้ามามันก็ติดข้างหลังแล้วถอยได้ก็ถอยถอยไม่ได้ไม่ถอยนะคะอย่าลืมที่ครูบอกด้วยเวลาจะทำอะไรนึกถึงเสียงครูเลยครูบอกว่าถอยได้ไหมถอยได้ก็ถอยถอยไม่ได้ไม่ถอยเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วออกค่ะวันสอบถอยเข้ามาออกได้เลยนะคะเพราะเจ้าหน้าที่ดูอยู่ถอยเสร็จก็เปลี่ยนเกียร์แล้วก็ออกไปอย่าถอยชนนะคะแล้วเวลาเลี้ยวออกทำยังไงครูบอกว่าต้องหมุนขวาสุดมันถึงจะออกได้ถ้าหมุนขวาไม่สุดรถมันก็ออกไม่ได้ค่ะชนข้างหน้าจำนะคะที่ครูสอนที่ครูเน้นนะคะคุณเน้นเรื่องไหนบ้างเน้นเรื่องไหนก็จำดีๆเลี้ยวเบียดซ้ายก็ชนหลักชนซองตกนะคะออกมาก็จะมีทางแบบนี้ละค่ะก็เลี้ยวไปให้ตรงทางวันสุดท้ายแล้วนะคะครูไม่สอนนะไม่ใช่ให้ครูมาคอยบอกแนวๆอยู่ว่าเออตรงนี้พอแล้วนะอันนี้ห่างไปนะไม่ครูจะบอกแค่ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะคะวันสอบวันสุดท้ายแล้วก่อนสอบถ้าให้ครูมานั่งคอยบอกอยู่ก็ไม่ใช่แล้วล่ะแสดงว่าวันสอบคงทำไม่ได้หรอกค่ะอันนี้ก็3ท่าสอบนะคะก็อย่างที่เห็นทำเป็นแล้วนะคะถึงได้สอบกันผ่านนะแต่อันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าเนี่ยทำเป็นแล้วแล้ววันสอบเนี่ยถ้าเกิดตกแปลว่าอะไรคะขาดสติค่ะไม่ทำอย่างที่ครูสอนทำได้แต่ไม่ได้ทำอันนั้นก็แล้วแต่เลยถ้าไม่อยากได้ใบขับขี่นะคะก็แล้วแต่เลยอยากทำยังไงก็ทำค่ะตื่นเต้นแล้วไม่คุมสติตัวเองก็แค่ลงสนามสอบจริงๆน่ะก็คือถ้าหัดกันเองนะคะแล้วไปสอบแบบโอเคตื่นเต้นถ้าสอบทำยังไงเราก็ไม่รู้อันนั้นครูก็ยอมรับนะว่าเอิมตื่นเต้นมันก็คงแบบควบคุมไม่ค่อยได้แต่อันเนี้ยเราเรียนท่าสอบมาแล้วต้อง8วัน 7-8 วันทำมาเป็น100รอบถอยหลังเข้าซองนี่โอ้โหเป็น100อะค่ะถอยเข้าถอยออกอยู่อย่างเงี้ยเดินหน้าเทียบฟุตบาทก็วันนึงก็ตั้งหลายครั้งแล้วเรายังไปสอบเรายังทำไม่ได้อีกก็อันนี้ครูก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะเราเรียกว่าขาดสตินะคะลงไปตื่นเต้นแล้วขาดสติก็สมน้ำหน้านะคะถ้าสอบไม่ผ่านขึ้นมาก็เพราะว่าทำได้แต่ไม่ได้ทำไงอย่างที่ครูบอกน้องอิฟนี่ก็ไม่ถึงขั้นสอนง่ายนะคะน้องอิฟเก่งนะแต่ชอบขาดสติเวลาขับรถนะคะแรกๆก็จะไม่ค่อยได้ขับตรงๆลูกหนูว่ารถตรงไหมคะหนูว่ารถเอียงซ้ายหรือเอียงขวา